สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนนานาช่างเช่นเคยนะครับอยู่กับท็อปหน้ามวลคนเดิมท็อปอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์นะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมการเปิดภาคเรียนใหม่นี้รายการโรงเรียนนานาช่างของเราก็ยังคงมีหลากหลายอาชีพหลากหลายความรู้ที่จะมาถ่ายทอดให้กับน้องๆคุณผู้ชมแล้วก็แฟนคลับของรายการเรานะครับและก่อนอื่นก่อนใดเห็นหน้าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดโพสต์เป็นสาธารณะด้วยเอ้ยไม่ใช่ครับเห็นแบบนี้ข้างหลังเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแบบนี้ไม่ได้มาไลฟ์ขายของแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับกับอาชีพช่างซ่อมกระเป๋าครับต้องบอกเลยนะครับว่าหลายๆคนนั้นเนี่ยมองว่าโควิด -19 นั้นทำให้ธุรกิจหรือว่ากิจการดำเนินไปได้ยากมากๆแต่ธุรกิจในวงการนี้กระซิบเบาๆนะครับว่ามีลูกศิษย์ที่เขามาเรียนเนี่ยได้เงินไปแล้วนะครับหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทฟังไม่ผิดหรอกครับ50ล้านบาทคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของวงการแล้วก็ตลาดของกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นต้องบอกว่าในประเทศของเราในปัจจุบันจริงๆก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเดียวนะครับแต่บางคนเขาทำเป็นธุรกิจเลยเช่นการรับกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองมานะครับแล้วก็เอามาซ่อมมาบำรุงแล้วก็ขายต่อส่งต่อให้กับคนที่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมท่านอื่นต่อไปเป็นเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นในตลาดนี้ใครที่สนใจหรือชอบเรื่องงานซ่อมบำรุงและดูแลทำกระเป๋านั้นไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับด้วยเหตุนี้ครับเลยเป็นเหตุผลที่ผมและทีมงานครับเลยจะต้องลงพื้นที่นะครับพาทุกคนมาเรียนรู้กับวิชาชีพช่างซ่อมกระเป๋าแบรนด์เนมครับครูจินสวัสดีครับครับสวัสดีครับครูจินครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจคืออย่างคุณผู้หญิงเองหรือคนที่เขาเล่นกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างนี้ในตลาดกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเมนเทนแนนซ์ดูแลรักษาใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอมาเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีวิชาช่างซ่อมกระเป๋าแบรนด์เนมอยากให้ครูจินขยายความหน่อยว่างานและภารกิจหลักๆที่ช่างต้องทำในสายอาชีพนี้มีอะไรบ้างครับโอ้คุยกันยาวเลยนะคืออย่างนี้ฮะคือเรื่องของการสปาซ่อมบำรุงรักษากระเป๋าแบรนด์เนมครับเขาก็จะอยู่คู่กับผู้ใช้กระเป๋านะครับนั้นตราบใดก็ตามที่มันมีการใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากันอยู่ต่อเหมือนเหมือนเวลามีช่างเสริมสวยคนก็อยากดูแลตัวเองอยากจะเมนเทนแนนซ์ตัวเองให้ดูดีกระเป๋าอุปกรณ์อะไรต่างรถยังต้องมีอู่ซ่อมรถเลยถูกฮะกระเป๋าเองก็ต้องแบบนั้นเหมือนกันมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าอาชีพนี้มันจะไม่เหลืออยู่ก็ต่อเมื่อคนเลิกใช้แบรนด์เนมซึ่งเป็นไปได้ยากผมว่าเป็นไปไม่ได้คือแล้วในประเทศไทยนั่นเองเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเนี่ยคือคนไทยใช้เยอะไหมฮะมันมีงานวิจัยนะฮะประมาณปี59เนี่ย คนใช้แบรนด์เนมในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ 3.9 ล้านปริมาณการใช้กระเป๋าเยอะขนาดนี้เนี่ยมันทำให้มีการเกิดการซ่อมบำรุงรักษาต่อปีเนี่ย มูลค่าหลายพันล้านครับคือพอมันเป็นของที่เขาต้องการการดูแลและรักษาที่มันดีเนี่ยมันก็ต้องมีรายละเอียดทีนี้เรื่องของรายละเอียดในการทำงานนะครับครูมันแบ่งเป็นกี่อย่างกี่ส่วนฮะใช่ครับคืออย่างนี้คือสโคปมันกว้างเนาะครับนั้นพอเราแบ่งออกเป็นภาคๆเนี่ยมันก็จะมีอันแรกเลยก็คือเรื่องของพื้นฐานเลยนะการดูแลทำความสะอาดก็คือสปาอย่างกระเป๋าเวลาสีมันหลุดครับเราก็ต้องเติมนะฮะมันก็จึงอยู่ในภาคของงานสีไปส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือกระเป๋ามันมีอวัยวะต่างๆมากมายหูขาดนู่นนี่นั่นอาการ108,000อะไรหายอย่างเงี้ยถูกต้องครับอันนี้มันก็จะเป็นในส่วนของงานซ่อมงานซ่อมคุณผู้ชมยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนในการทำจริงๆลงมือปฏิบัติจริงๆและรายได้ที่จะได้จากวิชาช่างนี้เดี๋ยวให้ครูจินพาเข้าไปในห้องทำงานเลยได้ไหมฮะได้ครับเชิญเลยครับนำไปเลยครับตรงไหนดีครับตรงนี้อ่ะเดินไปเลยครับครูจินครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้และลงมือทำจริงๆเนี่ยอยากให้ครูจินเล่าถึงประวัติหน่อยอยากทราบเหลือเกินว่าทำไมอยู่ๆเมื่อย้อนเวลาไปทำไมถึงเริ่มต้นมาอยู่ในธุรกิจนี้วงการนี้ครับครูจินครับถ้าเราย้อนยุคไปทั้งนิดนึงประมาณก็น่าจะเป็น10ปีเนาะ
สมัยนั้นเนี่ยแบรนด์เนมมือสองเนี่ยมันกำลังไหลเข้าเมืองไทยแล้วก็ครูติ๋วเนี่ยครูติ๋วซึ่งเป็นแฟนผมเนี่ยครับเขาก็ไปจับมือกับน้องเขานำเข้ากระเป๋าจากต่างประเทศมาเป็นมือสองสมมติว่าเข้ามา100ใบเนี่ยครับมันพร้อมขายได้เลยเนี่ยก็ผมว่ามีประมาณ 30-40 ใบอ่ะอ้าวอีก70กว่าใบอ่ะมันไม่พร้อมขายอ่ะมันคือมันไม่พร้อมใช้อ่ะไม่พร้อมขายไม่พร้อมใช้ที่ว่าคือมันสภาพไม่ได้มีตำหนิตรงนู้นขาดตรงนี้คือมันไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกองๆมันไปอยู่ครับครูติ๋วก็มาถามว่าทำไงดีก็เอาก็ซ่อมเองสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราส่งไปซ่อมเนี่ยแพงกว่าราคากระเป๋าอีกนะรอครับทั้งที่กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ราคาแพงแล้วแพงอยู่แล้วเอาไปซ่อมนี่แพงกว่าอีกโอ้โหแพงริบๆเลยบางทีแพงกว่าตัวเขาต้องส่งไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาส่งไปทำต่างประเทศอ๋อประเด็นก็คือเราต้องการลดต้นทุนแล้วก็ไม่ให้เงินเราจมครับมันก็นำมาสู่ว่าอ้าวถ้างั้นเราทำเองไม่มีโน้ตฮาวก็เลยตัดสินใจไปเรียนครับที่เราไปเรียนเนี่ยมันเป็นหลักสูตรของสิงคโปร์พอเรียนเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาทำกระเป๋าที่มันกองอยู่นี่แหละครับทำไปก็ขายไปก็หมดไปครับก็ลามและเริ่มลามแล้วแม่ค้าก็เริ่มถามรับซ่อมไหมเพราะเขาซื้อจากเราถูกต้องก็เริ่มไปสู่แม่ค้าครับสุดท้ายก็มีคนอยากทำเป็นมั่งคือเห็นเราทำแล้วกระเป๋ามันงานดีมันพร้อมกลับไปใช้เขาเห็นอุ้ยมันน่าจะเป็นช่องทางในการทำเงินของเขาใช่ก็เลยมาขอเรียนครับก็เคยมาขอเรียนเราก็เลยเปิดเรียนมาโอ้นานนะเพราะว่าเราสอนไปตอนนี้ก็ 2,000 กว่าคนแล้วนะครับ 2,000 กว่าคนที่เป็นศิษย์ที่นี่ใช่ฮะจาก24ประเทศแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของรายได้ที่มันจะได้จากตรงนี้ครูครับตลาดเนี่ยมันยังกว้างขวางพอที่จะเรียนรู้แล้วก็เอามาประกอบอาชีพไหมฮะเขาใช้แบรนด์เนมแค่ซ่อมทำความสะอาดเขาไม่ทำเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่างานพวกนี้มันจะมีต่อเนื่องไปครับถามว่ามากน้อยแค่ไหนถ้างานวิจัยเมื่อปี59ก็อยู่ประมาณ 7,000 ล้านก็ณสมัยนั้นด้วยใช่ครับในปัจจุบันมันมากขึ้นอยู่แล้วคือคนทำสปาเยอะเพราะบางทีเรียนไปเพื่อไปดูแลของตัวเองแต่คนมาเรียนไปเพื่อทำธุรกิจเนี่ยและทั้ง3คลาสเนี่ยสปาสีส้มเนี่ยน้อยส่วนมากจะจบแค่ทำสปาไปทำเป็นอาชีพมันไม่ครบวงจรแต่ถ้าเรียน3เรื่องไปเนี่ยมันครบวงจรอู้ถามว่าลูกศิษย์ผมนี่ผมก็จะเคี่ยวนิดนึงครับเดือนแรกหลังจากจบไปเนี่ยจะต้องรีพอร์ตผมว่ามีรายได้เท่าไหร่คือต้องส่งรายงานต้องส่งรายงานเพราะว่าเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยที่นี่จะเป็นที่ฝึกงานครับเราไม่ให้ไปเปิดร้านเองไม่ให้เรียกงานคือเขาเรียนกับเราแค่ไม่กี่วันเขาทำเป็นแต่ความเชี่ยวชาญไม่ได้มันจะต้องอาศัยการฝึกฝนและการควบคุมจากคนที่เขามีประสบการณ์สักแป๊บนึงก่อนคนนึงจะต้องอยู่ที่ถ้าต่ำกว่า 3ถึง 40,000 เนี่ยผมจะขอคุยว่าเพราะอะไรแต่โดยเฉลี่ยตอนนี้ก็มี 50,000 60,000 70,000 แสนต่อเดือนนั่นแหละฮะใช่ครับอุ้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมผมทำรายการโรงเรียนนานาช่างนั้นมาก็หลายตอนหลาย EP นะครับมาดูกันดีกว่าว่าในวิชาช่างซ่อมกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นผมนั้นจะสามารถทำได้ไหมแล้วน่าจะเวิร์กหรือเปล่าพอฟังจากตัวเลขเมื่อสักครู่นี้แล้วตาวาวขนลุกสู้เลยครับเอาละครับเห็นว่าครูจินได้เตรียมสเตชันแต่ละสเตชันแล้วว่าจะต้องเจออะไรกับการทำอาชีพช่างนี้เดี๋ยวผมขอไปเรียนดูได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับมาเลยครับคุณผู้ชมตามมาเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็เป็นสเตชันที่คุณครูจินได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับว่าแต่ละครั้งที่มีคนเอากระเป๋ามาให้ทั้งบำรุงและซ่อมจะต้องเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวให้ครูอธิบายคร่าวๆก่อนว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างครับสมมติว่าผมเป็นลูกค้ามาผมต้องการเอากระเป๋ามาบำรุงรักษากับครูอย่างแรกเลยสำหรับช่างเลยสิ่งที่ต้องตรวจสอบมันต้องทำอะไรกันก่อน1 2 3 4ครับครูโอเรื่องการที่จะเริ่มทำอะไรกับเขาเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราต้องรู้จักแบรนด์นิดนึงก่อนอย่างใบนี้เราต้องรู้ว่าของเดิมเขาอยู่แบบไหนครับหมายถึงว่าทรงของมันตอนที่อยู่หนึ่งทรง2สภาพของพื้นผิวของวัสดุครับเขาเป็นแบบไหนครับแล้วเวลาที่เราจะมาทำการดูแลเขาเนี่ยที่เน้นหนักๆเลยก็คือต้องอยู่ในสภาพเดิมหรือออริจินอลแบรนด์อ่ะครับ
เราจะไม่ทำแล้วทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมของเขาครับเดี๋ยวจะกลายเป็นกระเป๋าปลอมซะก่อนทีนี้เวลาเราได้กระเป๋ามาใบหนึ่งเนี่ยเราจะทำสปาเขาเนี่ยสิ่งแรกสุดเลยคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ากระเป๋าใบนี้มีวัสดุกี่ชนิดหนึ่งใบมีกี่ชนิดเพราะว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะทำสปาต่างกันครับเช่นโลหะกับแคนวาสอย่างเงี้ยแคนวาสคือชนิดหนังเนี่ยนะแคนวาสคือผ้าใบเคลือบครับอันนี้ไม่ใช่หนังอ๋อเป็นผ้าใบเคลือบอันนี้เป็นผ้าใบเราจะเรียกว่าแคนวาสใช่ครับอันนี้มีกี่ชนิดเราลองนับดู1คือคาวไฮคาวไฮอันหนึ่งแล้ว2คือแคนวาสแคนวาสครับ3คืออันนี้เป็นเหมือนโลหะโลหะโลหะซิปเอยโซ่เอยใช่ครับและ4คือด้านในเป็นผ้าเห็นไหมฮะเฉพาะใบนี้ใบเดียวมี4วัสดุครับงั้นพอเราวิเคราะห์สเต็ปนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาที่โลหะกันก่อนเลยครับโลหะมันก็แบ่งออกเป็น2อย่างชุบกับโลหะที่เป็นทองเหลืองครับทั้ง2อย่างใช้ผิดพันต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ทำความสะอาดโลหะที่เป็นโลหะแท้คือไม่ได้ชุบอ่ะไม่ชุบอ่ะคือต้องเป็นแบบครีมใช่คือพวกทองเหลืองครับพวกเงินพวกสแตนเลสครับใช้ตัวนี้ได้เลยสมมติตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้ดูครับโดยใช้ตัวนี้สิ่งแรกเลยคือเราจะปิดไม่ให้โดนหนังก่อนครับปิดที่ว่าคือก็ต้องใช้เป็นสก็อตเทปเนี่ยสก็อตเทปแล้วเราเจาะรูไว้ครับรูนี้จะมีขนาดเท่ากับหมุดพอดีไม่ต้องเยอะนะเนี่ยแตะเข้าไปอย่างเงี้ยแตะให้ติดที่ตัวโลหะครับเศษผ้านี่ก็มีขายทั่วไปนะก็เป็นผ้าธรรมดาเลยผ้าธรรมดาทำอย่างเงี้ยเอามือกดแล้วก็หมุนเนี่ยทำอย่างเงี้ยครับนี่โอ้ยพวกเขียวๆดำๆมันออกมาเลยอ่ะมันออกมาเลยอุ้ยเป็นเงาขึ้นครับครูครับแล้วต้องทำซ้ำจนมันเงาแค่ไหนฮะสัก 2-3 รอบนี่ก็เงาแล้วนะคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมดูสิฮะเห็นไหมฮะผมว่าน่าจะต้องใส่แว่นดำปะมันแสงจ้าเหรอมันสะท้อนเข้าตาโอ้โหเนี่ยพอเราแกะเอานี้มาความเงามันจะคนละเรื่องคนละเรื่องเลยถ้าเป็นโลหะชุบเนี่ยเราไม่สามารถใช้ตัวครีมขัดได้แล้วครับถ้าขัดจะเกิดอะไรขึ้นครับลอกถูกต้องครับเพราะมันถูกชุบมาใช่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำความสะอาดคราบของโลหะชุบครับให้มันเงาขึ้นมาโดยที่ไม่ทำให้ที่ชุบนั้นลอกหลุดข้อดีคือตัวนี้เนี่ยเขาบำรุงหนังได้ด้วยอ๋อคือถ้าเกิดมันจะโดนหนังขึ้นมาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับใช้เช็ดเลยคืออันนี้เป็นการขัดนะทำความสะอาดทำความสะอาดโลหะชุบใช่ครับทีนี้อย่างที่บอกไว้ว่าอย่างใบนึงเนี่ยมันมีวัสดุเยอะอย่างใบเนี้ยมันมี4ชิ้น4อย่างอย่างแคนวาสเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำความสะอาดเราต้องทำความสะอาดด้วยอะไรนี่แหละครับมาเป็นเรื่องของอันต่อไปก็คือแคนวาสครับแคนวาสเนี่ยจริงๆมันก็คือมันเป็นหนังสังเคราะห์หรือว่ามันไม่ใช่หนังครับปู่ไม่ใช่มันไม่ใช่หนังครับมันเป็นวัสดุมันเป็นอยู่ในกลุ่มโพลิเมอร์คือเวลาโดนไฟก็ละลายเป็นยางอ่ะแต่ข้อดีของมันคือมันทนทานครับทนมากทนมากคือเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่สกปรกหรอกแต่พื้นผิวของตัวที่เป็นพื้นเนี่ยจริงๆสีเขาจะต้องสดกว่านี้แล้วก็ลายพวกเนี้ยที่ต้องชัดกว่านี้ต้องชัดกว่านี้อันนี้คือมันใช้งานไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้คือความสกปรกเคลือบอยู่อันเนี้ยภาษาคนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเรียกว่าลายมันจมลายมันจมจริงๆไม่ได้จมแต่มันมีอะไรมาบดบังก็คือพวกคราบสกปรกต่างๆใช่ครับผมจะทำให้ดูว่าเดี๋ยวแล้วปิดซะหน่อยเพื่อให้เทียบเห็นโอเคเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดตรงนี้ครับตัวนี้คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เราใช้แปรงก็คือแปรงสีฟันธรรมดาเลยใช่ครับ
ี๋ยวดูจากผ้านะว่ามันสกปรกไหมนี่อุ้ยเลอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแล้วเราต้องขัดไปถึงแค่ไหนมันถึงจะสีสดขึ้นมาครับปู่ก็จะทำไปแล้วขัดไปเรื่อยๆถามจริงไอ้พวกลายมันที่พิมพ์ลงไปมันจะหลุดออกไหมครับไม่หลุดครับยังไงก็ไม่หลุดเนี่ยโอ้โหคือเรามองดูเหมือนว่ามันไม่สกปรกแต่จริงแล้วไม่ใช่สกปรกแล้วอย่างนี้ก็คือกระเป๋าพวกนี้เราควรจะทำความสะอาดบ่อยๆไหมฮะหรือว่าควรจะบำรุงสัก3เดือนครั้งเป็นอย่างต่ำครับเสร็จแล้วพอเราเอาความสกปรกเนี่ยเขาออกแล้วเนี่ยครับเขาจะต้องได้รับการบำรุงด้วยเนี่ยครับเมื่อกี้เรามองว่ามันไม่สกปรกนะอ่าฮะมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเขาอีกก็คือไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกับที่ครูขัดโคมใช่ตัวนี้นี่สำคัญเลยและเขาจะทิ้งไว้อย่างนี้จนกระทั่งแห้งแห้งเขาก็ยังสีนี้อยู่ยังสีนี้อยู่อู้ดูสิคนละเรื่องคนละใบเลยคุณผู้ชมฮะอ๋ออันนี้มันไม่สดใสจริงๆด้วยอย่างที่ครูบอกแล้วลายมันชัดขึ้นนะถ้าเกิดเห็นดีๆอันนี้เขาเรียกว่าดอกเด้งดอกเด้งเป็นสับของแบรนด์เนมเป็นสับเขาฮะอ๋อดอกเด้งดอกเด้งเนี่ยคุณผู้ชมอุ้มแบบนี้แล้วอย่างสมมติถ้าเกิดเป็นในพวกนี้อย่างที่ครูบอกคือมันต้องใช้เวลาใช่ไหมทำแล้วก็ต้องรอเพื่อให้มันเซตตัวด้วยแล้วก็บำรุงอีกครั้งหนึ่งใช่ครับแล้วไอ้พวกข้างในอย่างเงี้ยครับเราต้องซักข้างในก็เป็นวัสดุผ้าวัสดุผ้ามันก็มีวิธีในการทำความสะอาดวัสดุที่เป็นผ้าครับก็ต้องไปดูอีกว่าก็ต้องไปดูอีกในรุ่นนั้นผ้าข้างในของเขาเป็นรุ่นไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุทั้งหมด16ชนิดที่เราเรียนไปเนี่ยครับมันจะอยู่ในกระเป๋าครอบคลุมทั้งหมดอ่ะอีกสักใบละกันครับครูครับอย่างใบเมื่อสักครู่เนี้ยที่ทำเนี่ยมันก็ดูเก่าแหละแต่ที่ใบเนี้ยมันยังดูใหม่อยู่เลยใช่ใช่ใช่เราจะมันจะใหม่กว่านี้ได้ไหมอย่างลูกค้าท่านนี้เขาเอามาสปาใช่ไหมฮะใช่ครับคือเป้าหมายเขาเนี่ยมันไม่ได้สกปรกครับแต่เขาต้องการบำรุงแคนวาสพวกนี้เนี่ยเวลาเขาอยู่ในอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ถูกกันกระเป๋าต้องมีการขยับตัวเหมือนรองเท้าถ้าเราทิ้งไว้สัก6เดือนเรามาใส่ส้นจะหลุดแข็งหนังก็ไม่ต่างกันหรอกต้องใช้บ่อยๆใช่ฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูปิดแล้วนะครับเช่นกันกรรมวิธีเหมือนกันหมดเลยต้องดูแววดำเห็นไหมฮะมันยังดูใหม่อยู่เลยนะเนี่ยมันสกปรกแต่เรามองไม่เห็นนี่ให้เห็นภาพชัดเจนคุณผู้ชมลองดูสีเห็นไหมฮะเหมือนเอา2ใบมาประกบกันเลยสีนี้จะสีฝั่งนี้จะสดกว่าเนาะใช่มันจะดูแบบเด้งออกมาอันนี้ก็จะเรียกดอกเด้งดอกเด้งตัวนี้มันจะแบบเก่าๆเหมือนมีฝ้าขาวๆเหมือนไม่สดใสใช่เหมือนไม่ได้สวดมนต์เนี่ยอันนี้คือนั่งสมาธิแล้วหน้าใสเชียวแบบนี้อ่ะเห็นความต่างไหมฮะเห็นความต่างไหมคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆนะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของการสปานั้นเนี่ยเราก็ได้พอรู้กรรมวิธีแล้วก็ขั้นตอนแล้วเราจะต้องสังเกตอะไรดูกระเป๋าใบไหนยังไง1 2 3 4ทีนี้ถ้าเป็นงานที่มันยากขึ้นมาอีกอย่างเช่นงานสีใช่มั้ยฮะเห็นครูบอกว่ามีการที่จะต้องดูด้วยว่าสีที่บ้านมันเป็นหนังประเภทไหนใช่หนังฟอกโครมครับหนังฟอกโครมเนี่ยมันก็ต้องทําสีอย่างเดียวเท่านั้นหนังฟอกโครมก็อย่างกระเป๋าเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอธิบายไปคือตรงนี้นี่คือฟอกโครมอันนี้คือฟอกโครมครับแต่ถ้าฟอกฝาดคือตรงนี้นี่คือฟอกฝาดฟอกฝาดทีนี้ฟอกฝาดสีก็จะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ทีนี้แบบไหนมันซ่อมยากกว่าครับเรื่องสีหนังฟอกฝาดเนี่ยทําสปายากสุดแล้วมีสาธิตไหมฮะหนังฟอกโครมวิธีการถ้าหากว่าทำความสะอาดเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีน้ำยาในการทำความสะอาดแต่ถ้าเกิดสีหลุดครับจะเติมเข้าไปจะเติมสีเดี๋ยวเราจะไปสู่กระบวนการซ่อมบำรุงสีซ่อมบำรุงสีเราจะลงด้วยคัตเติลบัตแล้วก่อนที่เราจะลงสีเราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับมีขั้นตอนเยอะเลยเอาอะไรฮะคัตเติลบัตคุณติ๋วมาหยิบหน่อยอันนี้ตัวนี้คือตัวคลีนซิ่งพวกนี้มันจะมีคราบน้ำมันครับ
จากมือของคนใช้นี่แหละที่เราไปใช้งานอ่ะใช่เราเอาคราบน้ำมันออกคราบไขมันออกก่อนเสร็จแล้วตัวนี้คือตัวพามเมอร์พามเมอร์เหมือนจะแต่งหน้าเลยถูกเหมือนจะแต่งหน้าก็ต้องพามเมอร์ต้องรองพื้นก่อนเพื่อให้สีมันเกาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ในการเพ้นท์อย่างหนึ่งมันมีหลายอย่างฮะมาจิ้มฟันก็ถือเป็นอุปกรณ์นะมันจะดูดสีเข้าไปเก็บไปข้างในครับวิธีลงก็คือกระแทกลงไปปั๊มไปเออนี่ตรงนี้รอยของมันเริ่มหายแล้วใช่ครับแสดงว่าช่างที่ผสมสีนั้นผสมมาเป๊ะเลยใช่ได้เลยพอเราแห้งเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้สมมติว่ามันได้แล้วนะครับเราทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงให้สีแห้งสนิทพอแห้งสนิทปั๊บเราใช้ผ้าแบบนี้ขัดปั่นเขาเรียกปั่นเพื่อที่จะมันจะได้เงากลับคืนมาจะได้เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราป๊อกป๊อกป๊อกเงามันจะไม่มีแค่ยัดสีมันได้แค่สีสีมันจะมาเกิดตอนที่เราปั่นอย่างนี้ครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้ประเภทของชิ้นงานเนื้ออันนี้คือแรมหนังแกะหนังแกะก็ต้องใช้สีแบบนี้หนังแก้วก็ใช้สีแบบอีกแบบหนึ่งแคนวาสก็สีแบบหนึ่งแคนวาสใช้สีเดียวกันกับตัวนี้อันนี้ต้องรู้ใช้ร่วมกันไม่ได้มันจะถูกแบ่งประเภทว่าสีนี้ใช้กับวัสดุอะไรบ้างครับทีนี้งานซ่อมนั้นมันมีกี่ส่วนแล้วมันมีแบบไหนบ้างที่ครูจะพอสรุปคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ฟังว่ามันจะต้องทำในงานสายชีพนี้ครับคืองานซ่อมมันเป็นงานที่ละเอียดเนาะครับแล้วซ่อมเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งคือมันต้องกลับไปออริจินอลของเขาคือให้เหมือนเดิมจากที่เราซื้อมาใช่ครับครับให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เหมือนเดิมก็ให้ใกล้ที่สุดครับนะผมยกทุกอย่างกระเป๋าใบนี้นี่กระเป๋าตังค์เนี่ยมันจะยุ่ยหมดเลยครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเย็บเนี่ยเห็นไหมได้มันขาดเห็นไหมครับเพราะมันใช้งานหนักใช่พอขาดปั๊บหนังมันแยกเห็นไหมฮะครับจริงๆมันต้องไม่แยกครับพอเราเย็บเสร็จปั๊บเนี่ยเขาต้องยาแนวคือใช้ยาแนวฟื้นปั๊มก็จะสวยครับเพราะนั้นใบนี้ก็ซ่อมได้ครับซ่อมได้ยังไม่ต้องทิ้งยังไม่ต้องทิ้งมีตัวอย่างของการซ่อมอย่างอื่นอีกไหมฮะมีเยอะอันซ่อมเนี่ยโหมันมีหลากหลายการมากนี่อย่างนี้อุ้ยทะลุขนาดนี้มันแหว่งไปแล้วนะครูแล้วทำไงอ่ะคันนี้ตรงนี้หนังทะลุเข้าไปหมดแล้วครับวิธีการซ่อมเราก็โป๊เข้าไปดามข้างในก่อนให้มันขึ้นทรงเราจะมีหนังไปดามข้างในไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเราค่อยโป๊คือเหมือนโป๊รถเวลารถแบบนี่สีเงินอันนี้เป็นหลอดใช่ครับตัวนี้จะเป็นน้ำยาเนี่ยนะครับเหมือนสีเหมือนกาวเราจะหยอดเข้าไปในรูเวลาแห้งแล้วเขาจะกลายเป็นหนังอ๋อมันจะไปอุดไอ้ตรงที่มันทะลุเข้าไปถูกต้องครับที่เรียกว่าโป๊ด้วยพุตตี้แล้วทีนี้ครูครับถ้าเกิดผมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดของการทำกระเป๋าซ่อมกระเป๋าเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินเนี่ยบางทีวันนี้เวลาของเรามันไม่พอทีนี้อยากให้ครูเชิญชวนหน่อยเพราะผมเองเนี่ยบอกตรงว่าใช้เวลากับครูเนี่ยครึ่งวันในการถ่ายทำแต่ว่าออนแอร์เนี่ยไม่กี่นาทียังรู้สึกสนใจเลยทีนี้ถ้าสนใจอยากจะทำอยากจะมาเรียนในสายวิชาชีพนี้มันจะต้องอาศัยอะไรบ้างครับหนึ่งเนี่ยลองไปศึกษาวงการนี้ก่อนว่าธุรกิจเนี้ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนมันมีอนาคตยังไงแต่ถ้าไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยมาคุยกับครูก็ได้นะมันมีสองด้านเนาะด้านเทคนิคความรู้ในการทำกระเป๋าให้มันกลับมาใช้งานใหม่ได้ซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยครูมองว่าครูสามารถให้ได้ 100% ครับแต่ความรู้มีสามารถทำได้ฝีไม้ลายมือดีแต่ชาวโลกไม่รู้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกแหละหมายถึงเรื่องของการตลาดใช่ไหมถูกต้องครับถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆต้องไปเรียนรู้การตลาดด้วยต้องไปเรียนรู้การตลาดทีนี้ครูครับผมเห็นทีมงานแจ้งมาว่าทางครูเองเนี่ยนอกเหนือจากที่จะเปิดคลาสให้คนที่สนใจเนี่ยมาเรียนรู้วิธีการเป็นช่าง
ซ่อมกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วยังมีกิจเขาเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนดีๆที่เขาอาจจะไม่เขาเรียกว่าได้รับโอกาสเท่าคนอื่นทั่วไปเปิดสอนฟรีให้กับคนกลุ่มไหนบ้างครับครูผู้ได้โอกาสผู้ได้โอกาสมี2 อย่างก็คือ1ผู้พิการครับผู้พิการเนี่ยเราสอนฟรีคือแขนต้องทำงานได้คือหมายความว่าพิการที่ว่าอาจจะเดินเหินไม่สะดวกทุพพลภาพว่าอย่างนั้นแต่คือมือเนี่ยต้องทำงานได้มือทำงานได้ครับสายตาดีครับอีกกลุ่มนึงที่เราคำนึงถึงก็คือญาติพี่น้องของคนที่ได้รับเหตุจากชายแดนภาคใต้ครับครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านี้เราสอนฟรีหมดแล้วก็ส่งงานให้ทำคือก็อย่างที่ครูจินพยายามจะสื่อสารก็คือไม่ได้แค่เปิดเฉพาะของผู้ประกอบการหน้าใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่จะเขาเรียกว่ากระจายอาชีพให้กับคนที่อาจจะด้อยโอกาสทางสังคมและมือตายังดีอยู่แบบนี้ก็มาพัฒนาฝีมือและที่สำคัญครูเปิดโอกาสให้เรียนฟรีด้วยดังนั้นผู้ประกอบการท่านไหนนะครับที่เห็นแล้วอยากจะเรียนเองด้วยก็ได้หรือว่าอยากจะได้คนที่ไปทำงานด้วยต้องบอกเลยว่าในตลาดนี้วงการนี้ครูจินบอกแล้วนะครับว่ายังอยู่ได้อีกนานไกลครับนานมากยังไงยังไงแบรนด์เนมเนี่ยจะอีกกี่สิบปีไหมที่ครูมีอยู่ใช่ไหมฮะผมว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่3มันก็ยังใช้แบรนด์เนมมันอยู่นะเห็นไหมฮะดังนั้นไม่ธรรมดาครับแล้วกระเป๋าแพงๆนั้นก็ควรค่าการดูแลที่ดีดังนั้นวันนี้ใครดูรายการในช่วงนี้ของเรากับช่างซ่อมกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2แล้วคุณผู้ชมก็ลองไปคิดดูนะครับว่าเราเหมาะไหมและอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่างช่องทางที่ครูจินได้ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับดังนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนฝ่าฟันในวิกฤตนี้แล้วก็หาเงินหาอาชีพด้วยอาชีพสุจริตไปด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณครูจินมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้วันนี้นะครับผมยินดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการโรงเรียนนานาช่างแล้วนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับรายการโรงเรียนนานาช่างจะพาไปเรียนวิชาอะไรก็ห้ามพลาดเจอกันได้ที่เก่าเวลาเดิมนะครับวันอาทิตย์16 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ผมต๊อกอธิวัฒน์ธีรันทินันและครูจินต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับชื่อยาย่าอนัญญานะคะค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็สปากระเป๋าด้วยค่ะพอมาเรียนแล้วเราจะรู้จักกระเป๋าเรามากขึ้นจากเดิมที่เราก็คือซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้รู้อะไรกระเป๋าเลยพอเราเรียนปุ๊บเราเริ่มดูส่วนประกอบของกระเป๋าแล้วค่ะว่าในกระเป๋า1ใบมันมีอะไรบ้างมันมีทั้งหนังมันมีทั้งอะไรมันมีทั้งผ้าทั้งได้อะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยเราจะเริ่มมาสังเกตทีละจุดแล้วว่ากระเป๋าเรามีอะไรบ้างแล้วทีนี้เราก็เริ่มรู้จักกระเป๋าเราแล้วเราก็จะเริ่มรู้วิธีการทำความสะอาดสวัสดีค่ะชื่ออีฟวิลาการค่ะพอได้เรียนแล้วเราก็รู้จักการวิธีการทำความสะอาดกระเป๋าวิธีการซ่อมกระเป๋าแล้วก็วิธีการดูกระเป๋าว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมยังไงเพื่อที่เราจะไปต่อยอดอาชีพเราได้เงี้ยค่ะจากตอนแรกที่ยังไม่ได้เรียนก็รายได้ก็คือพอใช้จ่ายเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเรามาเรียนปุ๊บมันก็ทำให้เราสร้างอาชีพได้แล้วรายได้เราก็ได้มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ